สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ณัชชาจะพาทุกคนไปเที่ยว Please fasten your seat belt สำหรับวิดีโอนี้ณัชชามีภาพสวยๆและข้อคิดดีๆจากการที่ได้ไปเดินสำรวจจิตใจที่ Griffith Observatory Los Angeles มาฝากทุกๆคนค่ะเพื่อนๆคิดว่าแต่ละวันจะมีผู้คนมาดูคอสโมสที่นี่วันละกี่คนคะแล้วไฮกิ้งล่ะตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกกี่คนที่มาเดินเล่นที่นี่สุดสายตาคงมองเห็นได้ไกลเท่านั้นแต่สุดหัวใจคงเดินทางไปได้ไกลทั้งโลกถ้าจักรวาลไม่มีพระอาทิตย์เป็นส่วนประกอบเพื่อนๆคิดว่าทุกวันนี้เราจะได้รู้จักกาลิเลโอไหมคะสิ่งที่ณัชชาเห็นในวันนี้คือดวงตาเป็นได้แค่กล้องแต่หัวใจเป็นได้ทั้งกล้องแล้วก็เลนส์บางทีเราก็เห็นในมุมแคบบางครั้งเราก็เห็นในมุมกว้างหลายครั้งที่เราชอบใส่ฟิลเตอร์ทั้งที่ภาพออริจินอลมันก็สวยอยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆแล้วภาพขาวดำบอกอะไรเพื่อนๆบ้างคะLife is about making decision. It is philosophy. To live is an art. It is fate. It is adventure. It's a mission to accomplish. It is everything, every colors.Memory is still memory, even though its color is faded. Always look on the bright side to keep your soul vivid. ชีวิตมันมีทุกสีอยู่ในนั้นของมันอยู่แล้วให้หัวใจเป็นเลนส์ให้ทัศนคติเป็นฟิลเตอร์อย่าลืมให้เวลาแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสทั้งกับตัวเองและทุกๆคนรอบตัวให้ค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆปรับตัวและนี่ก็เป็นข้อคิดของณัชชาในวันนี้ณัชชาดีใจมากที่ได้กลับมาทำวิดีโอให้ทุกๆคนได้ชมอีก Girl with Passion และณัชชาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ Nature's Memory 27th September 2022